สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้มันต้นใบดอกอัญชันเนาะพี่น้องเนาะข่อยสิลื้อออกแล้วนี่เพราะว่าเพิ่นหลายปีแล้วนะข่อยก็สิลื้อออกข่อยสิเอาดอกซ่อนๆมาปลูกเอาเพราะว่าเพิ่นหลายปีโอ้ยย่างมากก็ได้กินหน่วยม่อนพี่น้องม่อนเห็นบ่เห็นอยู่บ่นะเห็นอยู่บ่เนี่ยเห็นหน่วยหนึ่งเนาะโอ้ยดำปีปีอยู่แต่ได้กินแท้เห็นบ่เข้าปากเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ยาดีแล้วนี่เด้อเป็นยาดีนะคะดำปีปีเหมือนเจ้าของจะกินเลยกินนะหวานย่อยๆอ่ะมันปลอดภัยเหรอวะข้าวห้องนู้นอันยังก็ข้าวห้องใบม่อนมักกะโรนนู้นยังก็ยังบรูสร้างมันเถอะต้องไปถามถึงนี่ก็สิลือออกมดพี่น้องมึงที่ล่ะมันมาผสมประสานกันมันอยู่กับลีนยานะอันลีนแม่ยาว่าสันอันนี่พันว่านี่ก็จะเสียวออกข่อยบ่เอาแล้วหลายพะโลถ้าแม่นว่าบ่ปลูกในกระถางบ่พี่น้องอู้ยแต่แม่นมันสิแพร่คักแพร่แน่เด้อสิบอกให้บ่ได้ธรรมดาเด้นี่เพิ่นก็สิแพร่ลูกแพร่เต่าบางทีละเพื่อเจ้าสิเอาออกมันล่นกระถางแล้วเด้พี่น้องพุ่นล่นกระถางข่อยไว้หมดล่ะข่อยสิเอาออกจังได๋บ่ฮู้นี่ก็สิค่อยเอาออกมือละหน่อยล่ะวะทายเบิ่งซื่อๆว่าอันข่อยสิได้ลื้อออกนะใส่ในกระถางบัดนี้ก็นี่ต้นนั้นอันนั้นข่อยต้นในดอกอัญชันนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็งามอยู่ได้ล่ะบ่แม่นว่าเพิ่นบ่งามเด้พุ่นน่ะเป็นอันเป็นป่าเป็นป่าอยู่บัดนี้ข่อยได้ดอกซ้อนมันมานะพี่น้องข่อยก็สิเอาดอกซ้อนมาปลูกเอาดอกซ้อนเพิ่นมาปลูกพ่อได้กินเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้ให้มันมีหมดทุกอย่างแม่นสิบ่กินข่อยก็เก็บตากแดดไว้เอามาเฮ็ดเป็นน้ำส้มน้ำซ่าส้มกินเนี่ยมื้อเช้าพี่น้องเอ้ยนั่นบ่อันบ่ได้มีอีหยังมากมายนะก็ส้มกินเฮ็ดกินไปนะนี่ล่ะก็คือการอยู่ต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดกินแบบธรรมชาติแบบอยู่แบบธรรมชาติแบบวิถีอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนาะก็ต้องเฮ็ดไปแนวนี้ล่ะนี่ล่ะก็คืออันนั้นของเพิ่นนั่นล่ะพี่น้องสงสัยเสียไว้ซ้ํานี่เนาะพี่น้องเนาะถ้ามักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางนําเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายซียูบาย